ก่อนอื่นเนี่ยมาที่เรื่องของธุรกิจที่ก็เป็นผลกระทบจากโควิดนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เจ้าของธุรกิจหลายกิจการอาจจะมีร้านอาหารหรือว่าโรงแรมอะไรพวกนี้โรงแรมนี่ก็โดนเยอะคุณผู้ชมขาเพราะว่าการท่องเที่ยวมันซบเซามากไงคือไม่ว่าจะทำในประเทศของเราก็ลำบากเพราะนักท่องเที่ยวมาไม่ได้หรือบางคนมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศก็หนักเหมือนกันเพราะที่นู่นหลายๆที่โดยเฉพาะยุโรปเนี่ยก็เจอปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวเที่ยวไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับหนึ่งคนบันเทิงที่มีธุรกิจอยู่ที่เยอรมนีก็คือพี่แซมนะครับพี่แซมยุรนันท์ทำโรงแรมไทยที่เยอรมนีและเป็นที่ภาคภูมิใจคุณผู้ชมคือการที่คนไทยจะไปปักธงชาติสร้างธุรกิจแบบในภาพเนี้ยให้มันยิ่งใหญ่ให้มันเป็นที่ยอมรับของต่างชาติได้เนี่ยไม่ง่ายนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือเมืองบาเดนในประเทศเยอรมนีนะครับคือต้องบอกว่าการที่จะมีธงชาติไทยไปปักอย่างนี้เนี่ยต้องได้รับการยอมรับต้องขออนุญาต คนต้องแบบยินดีจะให้คุณปักให้ได้อะใช่แล้วคลินิกสุขภาพอันนี้ของพี่แซนเนี่ยจำได้ตอนที่เขาไปเปิดใหม่ๆอู๋เป็นข่าวโครมครามพนักงานก็หน้าตาดีเป็นข่าวโครมครามคุณผู้ชมขาที่บอกว่ามันเป็นศูนย์สุขภาพที่ใหญ่มากแล้วมีการเหมือนกับว่าซื้อมาเพื่อที่จะแบบมาไว้ที่เมืองไทยก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นธุรกิจที่คนไทยอ่ะภูมิใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยโรงแรมนี้คลินิกศูนย์สุขภาพนี้มันเป็นของพี่แซมจริงๆหรอมันใช่คุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าจากที่ได้รับความภาคภูมิใจพนักงานยอมไหว้ยอมสวัสดียอมทักทายเป็นภาษาไทยยอมขอบคุณอาหารไทยก็ได้รับคำชื่นชมแต่หลังจากนี้อาจจะไม่มีแล้วคุณผู้ชมพี่แซมฮะเปิดใจผ่านโลกโซเชียลบอกว่าตอนนี้จำใจต้องปิดธุรกิจโรงแรมที่เยอรมนีลงชั่วคราวเราโทรไปคุยเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างลองฟังดูครับอันนั้นปิดไปเลยพูดตรงนี้เลยกันตอนที่พี่ลงในไอจีว่าพี่พูดเรื่องความภูมิใจเรื่องอาธงไทยไปปักอยู่ที่ต่างประเทศแต่ไม่ได้พูดต่อว่ามันปิดอยู่จริงๆมันปิดตั้งแต่ยุคโควิดเพราะว่าตั้งแต่ปิดปรับปรุงมาเจอโควิดเจออะไรมาเนี่ยทุกวันนี้ยังเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเปิดมาก็ไม่คุ้มท่องเที่ยวมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมคือทั้งโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมแล้วก็มีคลินิกอยู่ด้วยเพราะมันซัพพอร์ตกันคลินิกเปิดได้แต่โรงแรมเปิดไม่คุ้มครับเปิดไม่คุ้มก็ต้องประชุมกันอีกทีนึงเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันครับนี่แหละคือมันมีทั้งคลินิกอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่เขารักษาอะไรพวกนี้ก็สามารถนอนพักต่อที่โรงแรมได้เลยก็คือทำเป็นแบบครบวงจรแต่โรงแรมนี่คือปิดก่อนตอนนี้นะเสียดายเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะนักธุรกิจหลายๆคนอย่างพี่แซมเองก็ยอมนะสละเงินเดือนตัวเองมาเป็นเวลา2ปีพี่แซมเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างมากคุณผู้ชมเขาได้เงินเดือนจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ1 2 3หรือบริหารเนี่ยหลายแสนนะแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาพี่แซมไม่รับเงินเดือนเพื่ออะไรคิดถึงหัวอกหัวใจของพนักงานของคนระดับพนักงานที่ทำงานอะพวกเขาเหล่านั้นพอไม่มีงานเพราะว่าโรงแรมมันปิดการบริการทำไม่ได้อะเขาก็ไม่มีเงินผู้บริหารหลายคนอย่างพี่แซมเองก็คือยอมไม่เอาเงินตรงเนี้ยเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือโอ้โหดูสินอกจากจะต้องรับภาระแล้วต้องคอยดูแลคนอีกหลายคนอันนี้ชื่นชมนะใช่คุณผู้ชมที่เดียยืนอยู่เฉยๆไม่ใช่อะไรนะตะลึงว่าพี่แซมมาอยู่วงการบันเทิงมานานมากอ่ะเราไปเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเชื่อเลยว่าน้องนักข่าวก็คงมองหน้าแบบอู้ทำไมหล่อจังเลยอ่ะทำไมยังหล่อเป๊ะอยู่เลยอ่ะอ่ะแน่นอนบางทีความจิตใจดีแบบนี้มันก็ส่งผลเหมือนกันนะหน้าตาแบบว่ามีออร่าเปล่งประกายแบบนี้ใช่เป็นกำลังใจให้พี่แซมหรือว่านักธุรกิจหรือว่าคุณผู้ชมเองหลายๆคนที่มีกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบเนี้ย2ปีผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าคุณเองก็สู้สุดใจเหมือนกันอย่าท้อนะวงบันเทิงทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้ส่งเรื่องดีๆให้ผ่านหน้าจอแล้วกันนะครับถูกต้องค่ะ